ุดยืนเลยอ่ะเราการหาการงานอะไรมันก็ไม่คล่องตัวเลยย่ำแย่เลยทุกทีรถไปแล้วก็หมดแล้วโดนไฟแนนซ์หมดแล้วก็เลยเอาสมัครกับเขาด้วยเสี่ยงแล้วชะตาชีวิตเป็นยังไงช่างมันนะแล้วบางครั้งเราก็คิดว่าชีวิตมันแฝงอยู่บนเส้นได้อยู่แล้วถ้าไปเราก็เสี่ยงใช่ไหมผมเป็นกองของกาญจนบุรีลาดย่านะครับของกรมทหารผ่านทหารผ่านข้าลาดย่ากาญจนบุรีมาแต่ว่าไม่เห็นด้วยนะกับการลุกลามของประเทศลุกล้ำมันเหมือนกับว่าใช้ระบอบเผด็จการจะยึดประเทศเขาอะใช่ไหมทั้งที่เหมือนกับถ้าเราประเทศไทยเราถ้าโดนยึดเรายอมไหมประชาชนใช่ไหมเหมือนกันก็ตอนนี้ก็มีใบทหารผ่านศึกมาใช่ไหมแล้วก็ฝึกการไปสอดอ9หรืออะไรที่ผ่านจากการเกณฑ์ทหารเป็นทหารมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้ารับการฝึกมาแล้วใช่ไหมก็แล้วก็ตอนนี้ขาดคือพาสปอร์ตเนี่ยเราไม่ใช่ไปเที่ยวนะถ้าเราคิดว่าเราจะไปแล้วเสี่ยงโชคชะตาชีวิตเราแขวนไว้บนเส้นได้เราต้องทำใจจุดนี้นะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับหรือเปล่าเราเชื่อมั่นว่าเราน่ะครอบครัวอยู่ข้างหลังคงจะไม่คิดว่าคงจะไม่อดอยากนะฝากว่าด้วยถ้าใครใจรักนะแต่อยากคิดเรื่องนี้ว่าจะไปสนุกหรือว่าอะไรเราใช้ชีวิตแนวลบที่เราฝึกมาเนี่ยนะก็ขอให้ถ้าได้ไปนะฝากบอกพี่น้องที่ใจรักนะที่จะมากันนะแค่นี้ครับ